เรื่องหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้ไปจนถึงกลุ่มเด็กแล้วนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการวางแผนจะเปิดเรียนช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแน่นอนโจทย์ใหญ่ก็คือการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงเด็กนักเรียนด้วยนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศออกมาแล้วบอกว่าก็จะเริ่มฉีดไฟเซอร์กันได้ในช่วงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือซิโนฟาร์มแต่อันนี้เป็นการวิจัยค่ะจะฉีดนำร่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉีดให้กับเด็กกว่า 100,000 คนนะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจเพราะว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนะคะติดตามจากคุณจิรพรคำภพันธ์รายงานสดมาจากศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มถนนแจ้งวัฒนะค่ะคุณพรวดีคุณจีรัชตาคุณผู้ชมคะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและวัคซีนที่ปลอดภัยสูงสุดตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าผู้ปกครองนั้นค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากนะคะว่าจะเลือกให้บุตรหลานฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรซึ่งขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะเป็นการเปิดคิกออฟฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายให้กับทางบุตรหลานเด็กนักเรียนที่เตรียมที่จะเปิดเรียนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหลายคนผู้ปกครองสะท้อนกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะว่าหากอยากให้ฉีดวัคซีนจริงๆพวกเขาอยากจะให้ฉีดเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะว่าเป็นวัคซีนที่เด็กหลายคนคุ้นชินเป็นการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนที่ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องกอดเพื่อปลอบให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มหรือวัคซีนเชื้อตายนะคะเพราะว่าบางคนก็กลัวเข็มค่ะคุณผู้ชมคะแม้นักเรียนบางคนจะกลัวแต่ก็ผ่านไปได้จากการสังเกตหลายคนก็คือสุขภาพแข็งแรงไม่มีผลข้างเคียงตอนนั่งสังเกตอาการค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดฉีดวัคซีนนำร่องโครงการแวคทูครูให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง18ปีจำนวนนักเรียนที่จะได้รับเข้าการฉีดวัคซีนมากเลยทีเดียวนะคะมากกว่า 108,319 คนจากทั้งหมด132โรงเรียนด้วยกันค่ะเป็นการฉีดรวมทั้ง2รอบนะคะเริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้เลยวันแรก20กันยายนจะไปจบกันที่กลางเดือนตุลาคมค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมลดการระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการฉีดแบบโครงการวิจัยค่ะการฉีดวัคซีนในถึงวันนี้ถือว่าเป็นความหวังของทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่อยากให้บุตรหลานกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะหลังจากที่มีการเรียนออนไลน์มานานกว่า1เทอมแล้วนะคะวันนี้จึงได้เห็นภาพบรรยากาศของผู้ปกครองหลายคนตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะนอกจากนักเรียนที่จะมาฉีดวัคซีนแล้วผู้ปกครองนี่แหละค่ะที่มาเฝ้าดูบุตรหลานในวันนี้ส่วนข้อเปรียบเทียบยี่ห้อวัคซีนระหว่างวัคซีนเชื้อเป็นกับวัคซีนเชื้อตายปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนในวันนี้อย่างเช่นครอบครัวนี้ไปฟังเสียงดูค่ะว่าทำไมเขาถึงเลือกวัคซีนเชื้อตายค่ะตัวเนี้ยค่อนข้างมั่นใจกับวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเขาจะชินกับตัววัคซีนที่เป็นเชื้อตายมากกว่านะครับแล้วก็ซึ่งไอ้ตัวไฟเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับผลข้างเคียงที่ตามมาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขายังอายุยังน้อยอยู่ยังต้องอยู่อีกยาวนานประมาณนี้ครับผมฮะยังน้องมีคำถามไหมคะว่าคุณพ่อแบบไหนจะเหมาะกับหนูมั่นใจตรงไหนดีเขาถามตรงนี้ไหมคะเขาก็ถามเหมือนกันนะครับแต่ก็คือให้เขาคุยกันบอกว่าอย่างวัคซีนเชื้อตายเนี่ยคือเขาก็ได้รับมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กซึ่งเด็กทุกคนได้รับอยู่แล้วนะเรื่องอย่างการฉีดวัคซีนพวกไข้หวัดใหญ่เลยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันครับผมก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วครับขณะที่เด็กนักเรียนที่มารับวัคซีนในวันนี้หลายคนบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะว่าก่อนฉีดวัคซีนและหลังวัคซีนต้องทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะลดผลกระทบจากอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในวันนี้ด้วยค่ะก็ดู YouTube ค่ะแล้วก็ศึกษาข้อมูลตาม Google ค่ะหาผลข้างเคียงแล้วก็เหมาะกับตัวเราหรือเปล่าก็เป็นทั้งสองฝ่ายเลยค่ะผู้ปกครองก็ตัดสินใจด้วยหนูก็ตัดสินใจด้วยค่ะบางโรงเรียนกทม.เขาไม่มีการฉีดเหมือนกันแต่เขาฉีดแบบไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
ี้ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของเราด้วยไหมก็ไม่ค่อยมีผลค่ะเพราะตัดสินใจไว้แล้วค่ะว่าจะเอาชิโนฟาร์มสำหรับโครงการ Back to School ในครั้งนี้ย้ำชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นโครงการวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากนี้ราชวิทยาลัยค่ะจะได้ประสานติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาภายหลังจากที่นักเรียนทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนทุก1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือนค่ะหรือทันทีเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องรายงานให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ทราบต่อไปด้วยค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มหรือว่าวัคซีนเชื้อตายนะคะคุณผู้ชมมีรายงานนะคะว่าฉีดเข้าไปหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนชิลีศรีลังกานะคะอัตราส่วนที่จะพบผลข้างเคียงหรือว่าผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 0.2% ค่ะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยืนยันว่าเหมาะสำหรับเด็กนะคะเพราะผลข้างเคียงค่อนข้างที่จะน้อยและหากถามถึงว่าหากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม2เข็มแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาที่อาจจะมองว่าควรที่จะบูสเตอร์ให้กับเด็กอายุระหว่าง 10 ถึง 18 ปีหรือไม่ทางเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ย้ำค่ะคุณพรดีคุณจิรชาตาวค่ะว่าการกระตุ้นสำหรับเข็มขามสำหรับเด็กนั้นหากว่าสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ไม่รุนแรงก็ไม่ควรที่จะกระตุ้นค่ะแต่หากว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลก็ควรที่จะกระตุ้นก่อนที่จะมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กในวันนี้ค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาค่ะค่ะขอบคุณคุณจิราพร